ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากความด้วยความปลาบปลื้มดีใจมากๆนะครับสำหรับในแชมป์รายการ19ปีครั้งนี้นะฮะพูดถึงภาพรวมของการเซตอัพทีมชุดนี้มาซะหน่อยว่าโค้ชจุนคือเท่าที่ผมได้ทำงานโค้ชจุนในทีวีสปอร์ตนิวส์ก็จะคุยด้วยกันตลอดนะครับครับอาจจะมีเวลาไม่มากโค้ชจุนแต่โอ้โหสรรหามาเจอกันได้ยังไงทั้งหมดไปเซตอัพทีมงานกันมาได้ขนาดไหนก็เรามีเวลาเตรียมทีม1เดือนฮะหลังจากที่ได้รับมอบหมายทางนายกสมาคมแล้วก็มอบหมายให้ผู้การทีมแต่งตั้งหัวหน้าผู้สอนผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้สอนนะก็รู้สึกว่าเราต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าเด็ก17ปีที่แล้วนะฮะรายการที่เล่นมีอะไรมั่งแล้วก็พยายามเครดิตตัวผู้เล่นลิสต์รายชื่อออกมา150คนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตัวผู้เล่นที่เราจะเปิดคัดเราทำงาน2อย่างนะฮะตัวผู้เล่นที่จะคัดตัวก็เป็นส่วนหนึ่งเรามีเวลาคัดตัวแค่2วันเสาร์อาทิตย์ผู้เล่นที่มาคัดตัวเนี่ย1,500คนนะใช้เวลา2วันในการตัดตัวซึ่งมันเป็นงานยากมากนะแล้วก็ผู้เล่นที่เรามองว่าถ้าเกิดเขามาคัดตัวด้วยแล้วก็มีเครดิตด้วยเราจะล็อกไว้เลยนะครับแล้วก็เราก็เซตทีมงานทั้งหมดนะครับว่าเพื่อจะดูผู้เล่นให้ลงตัวที่สุดในเวลาแค่1อาทิตย์ครับจุดเริ่มต้นนั่นคือการเริ่มต้นและทำงานกับทางคุณตั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับแล้วก็ได้จะได้ประสานงานกับทีมงานทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าเจอทีมงานและคราวนี้เนี่ยมีโค้ชทั้งโค้ชแม็กพัฒนพงศ์ศรีประโมทมีโค้ชกบมาคะหอประเสริฐสุขครับมีการทำงานร่วมงานกันยังไงบ้างในการเตรียมทีมกับเซตเด็กชุดนี้เนี่ยครับจุดแรกนะพอก็หาว่าคนที่อยู่อดีตทีมชาติเก่าก็ยุบทีมด้วยกันก็พี่แม็กเองก็เป็นกองหลังซึ่งผมเองในใครก็จะรู้ว่าโปรไฟล์ในเรื่องการป้องกันจะน้อยนะว่าเล่นเกมแอทแทคอีกแล้วโดยนิสัยเกมลุกจะไม่ค่อยมีเรื่องการฝึกซ้อมตรงนี้ก็เลยปรึกษากับพี่แม็กว่าสนใจร่วมงานด้วยกันไหมแล้วก็ได้พี่แม็กมาช่วยในการป้องกันครับโค้ชแม็กมาดูแลเรื่องของงานเกมรับของทีมยังไงบ้างครับครับก็เราได้คุยกันนะครับโดยจุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการวางแผนนะครับเราอย่างแรกเราจะแลกเปลี่ยนความคิดกันก่อนนะครับจุนทำเกมลุกผมจะทำเกมรับยังไงนั่นคือขั้นตอนแรกนะครับแล้วเราก็มาดีไซน์ในการทำทีมกันครับมันยากไหมโค้ชแม็กต้องบอกจริงๆว่าถามว่ายากไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับสำหรับเด็กๆที่เขาหาในเกมต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับไปที่โค้ชกบบ้างครับโค้ชกบมาดูแลเซตอัพส่วนไหนให้กับทีมชุด U19 ครับผมมาดูแลในเรื่องข้อมูลครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชจุ่นในเรื่องเกมต่างๆทั้งคู่ต่อสู้และเกมเราการดูแลเรื่องข้อมูลมีส่วนสำคัญกับทีมยังไงบ้างครับโค้ชกบก็คือเราต้องดูว่าในรายละเอียดผู้เล่นแต่ละคนมันมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันมันเหมือนการจับจุดเด่นแต่ละคนมารวมกันแล้วก็ในการที่สเกาติ้งเกมคู่ต่อสู้ว่าเขาจุดเด่นตรงนี้ถ้าเป็นเราจะเอาชนะทีมเราจะทำยังไงครับนะฮะนี่คือการทำงานในทุกภาคส่วนซึ่งโค้ชจุ่นก็มีการพูดคุยและแบ่งกันไว้อย่างนี้ใช่ครับครับคุณเอสเลนฮะครับผมดูแลทีมยังไงบ้างฮะส่วนมากจะเป็นเรื่องซัพพอร์ตทีมมากกว่าครับคือพี่จุ่นอยากได้อะไรทีมงานอยากได้อะไรก็แบ็กจัดไปคือก็เป็นภาพคร่าวๆของการเซตอัพทีมในก่อนที่จะเดินทางไปที่สปป.ลาวถูกครับเมื่อได้ทีมที่ลงตัวแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาของการเดินหน้าต่อการมีเวลาน่าจะ10กว่าวันเพื่อจะเซตระบบให้กับทีมแล้วต้องมองเป้าไปข้างหน้าด้วยเนี่ยมันโอ้โหมันยากลำบากขนาดไหนโค้ชจุนก็พอเห็นโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างจะดุเดือดฮะวันเว้นวันนะสิ่งแรกที่ไปถึงที่ประเทศลาวเนี่ยเราไม่สามารถจะคิดโปรแกรมฝึกซ้อมอะไรได้ละเราต้องพร้อมก่อนที่จะเดินทางเกมรุกพอช่วงผ่านเกมผ่านไปเหมือนก็จะเจอสูตรที่ลงตัวคือคุยกับเด็กยังไงถึงโอ้โห4-3-3เพื่อให้เด็กเข้าใจในช่วงเวลาอันสั้นอย่างเนี้ยฮะก็เราเลือกบุคลิกนักเตะอยู่แล้วว่าด้านข้างก็มีความเร็วนะตรงกลางเขาคองบอลที่ดีนะแล้วกองหน้าสามารถที่จะทดแทนกันได้หมดนะโรเตชันในการหมุนปีกซ้ายปีกขวาด้านข้างมันสามารถที่จะทดแทนกันได้มันทำให้ความหลากหลายในเกมเนี่ยมันเยอะขึ้นในการเล่นเกมรุกครับคือเขาถูกเซตระบบไปแล้วแล้วเอาเด็กมาสวมในระบบนี้ถูกครับอ๋อเปิดก็ค่อนข้างไขกระจ่างเกมรับนะฮะโค้ชแม็กฮะโค้ชแม็กเซตเกมรับ4คนนี้ว่ายังไงครับคือในเกมรับเนี่ยนะครับเราจะดูจากคู่ต่อสู้นะครับว่าความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็จะปรึกษากันนะครับโดยจุนเขาจะวางแผนอยู่แล้วนะฮะแล้วในเกมรับเนี่ยเราวางแน่ๆคือว่าฟูลแบ็กเราเนี่ยจะเติมเมื่อไหร่นะครับถ้าเราเจอคู่แข่งวิ่งด้านข้างเร็วนะครับเราจะเอาใครมายืนครับครับนั่นเลยเป็น
เป็นโจทย์ที่บางเกมเห็นผมไม่เห็นอาทิตย์ขยับไม่เห็นสายุทธขยับไปช่วยด้านบนก็มาจากทัคติคอลที่ที่วางไว้อย่างนี้ครับครับเรื่องของข้อมูลบ้างครับโค้ชกบฮะครับว่ากันไปเกมต่อเกมเนี่ยเตะ1วันพัก1วันเต็มๆแล้วอีกวันนึงก็เตะเนี่ยแล้วหน่วยที่จะดูแลซัพพอร์ตเรื่องข้อมูลระหว่างทัวร์นาเมนต์โค้ชกบต้องทํายังไงบ้างฮะคือเรามีเทปนะครับของคู่ต่อสู้ทุกนัดนะครับผมก็แจ้งไปกับทางพี่แป๊กว่าเทปคู่นี้พี่แป๊กก็จะจัดมาให้แล้วก็มีเทปของเรานะครับเราก็มาทำการบ้านในคืนนั้นเลยเพื่อที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยหลังอาหารเด็กก็จะได้ดูว่าเมื่อวานนี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะเตรียมตัวในเกมต่อไปว่าทีมคู่ต่อสู้เขาเล่นยังไงมีวิธีการทำยังไงนะครับเอาละไปถึงเรื่องอนาคตข้างหน้าครับในช่วงปลายเดือนนี้จะมีรายการ U19 ชิงแชมป์เอเชียที่เราเป็นเจ้าภาพก็จะคัดเอาแชมป์กลุ่มทั้งหมดจาก10กลุ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายและอันดับ2ที่ดีที่สุด5กลุ่มนะฮะก็เราอยู่ร่วมสายกับเกาหลีใต้สิงคโปร์มีนอร์ทเทิร์นมารีน่ามีไต้หวันใช่ครับวางเป้าหมายหรือกำลังวางแผนการยังไงไว้บ้างหรือจะเรียกเด็กมาเข้าแคมป์เก็บตัวเมื่อไหร่ใครจะเสริมทีมเสริมทัพยังไงรบกวนแถลงไขหน่อยฮะครับครับสิ่งแรกก็คงจะต้องปล่อยน้องชุดนี้ให้พักก่อนฮะก็คือเราจะกลับมารวมทีมกันอีกครั้งวันที่14นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จังหวะที่ทีมนักเรียนไทยนะที่ทำผลงานอยู่ตอนนี้ก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็ส่งทีมงานเริ่มดูนักเตะแต่ละคนที่เราอยากจะเรียกเข้ามาสู่ทีม7คนนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็มองทีมที่แข่งในโค้กครับในโซนแต่ละโซนนะครับว่าผู้เล่นคนไหนที่สามารถเรียกขยับเข้ามาได้ทำงานไว้2อย่างแล้วก็จะเรียกผู้เล่นกลับเข้ามาสู่ทีมวันที่14-30คนนั่นคือแผนที่เราวางไว้เบื้องต้นแต่ในการเตรียมทีมเนี่ยถ้าเกิดผู้เล่นเราขยับเยอะเนี่ยสิ่งที่ปัญหาตามมาคือเรามีเวลาแค่2อาทิตย์ในการเตรียมทีมซึ่งมันเด็กที่มาใหม่การปรับแทคติกเองสมรรถภาพเองหลายๆอย่างมันต้องใช้เวลาผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนด้วยวิธีการว่าคนไหนที่มองว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนที่ดีสามารถพลิกแทคติกที่เราเคยมีอยู่เราใช้งานได้ดีอยู่แล้วผู้เล่นที่มาใหม่อาจจะมีแทคติกที่ดีกว่านะครับก็คงจะมองไว้2อย่างในมุมกลับกันก็นะเราพยายามจะต้องโฟกัสกับเกาหลีใต้เป็นหลักถ้าเราจะเป็นแชมป์กลุ่มต้องเอาชนะหรือว่ามีแต้มเกาหลีใต้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ต้องทำงานครับคุณตั้นว่ายังไงบ้างในเป้าหมายเนี่ยนะของผู้จัดการทีมอย่างคุณตั้นแล้วก็คุณแป๊กเนี่ยมองไว้ยังไงในรายการเรื่องข้อมูลให้แน่นไว้ก่อนทีหลังก็ผลงานก็จะตามมาดีไปด้วยครับครับมาพูดคุยกับน้องๆซะหน่อยความดีใจจากหลังจากที่ได้แชมป์จากเวียดนามแล้วเนี่ยโอ้โหมันความดีใจมันมากมายมันล้นพ้นขนาดไหนท่านเซอร์ไม่รู้เป็นไงพี่มันดีใจมากครับมันปลื้มด้วยปลื้มใจด้วยแล้วก็เราคำส่งมาของเขาก็ทำให้เราฮึดด้วยครับตามข่าวบอกว่ามีการเอาหน้าโค้ชของเวียดนามมาคาร์โลนะเอามาแปะไว้ที่ห้องแต่งตัวมีเอาคำพูดเขาบอกว่ายังไม่ได้เจอของจริงอะไรนี่เอามาแปะไว้ฮะครับก็ทางผู้การทีมฮะคุณตั้นก็หยิบภาพข่าวให้ดูครับแล้วก็ผมก็เลยไปแปะให้น้องๆอ่านนะว่าในเราไม่ได้มองเรื่องแทคติกเกมละเรามองเรื่องทุกคนกระหายในอยากชัยชนะครั้งนี้เราเชื่อว่าเราเป็นทีมที่ดีแต่เราไม่ได้บอกใครแต่เราจะวัดกันด้วยในหน้างานวัดกันด้วยผลงานในสนามนั่นคือสิ่งที่ผมบอกน้องๆตลอดเวลาในเกมที่เล่นกับเวียดนามเนี่ยโอ้โหบรรยากาศมันกดดันมากนะพ่อจุนนะคือผมว่ามันหนักกว่าเกมกับลาวเพราะเหมือนเราเล่นกับเจ้าภาพเหมือนยังไงอย่างนั้นล่ะจริงๆก็กังวลกับน้องเรื่องสมาธิเกมนะกังวลว่าทุกคนลงไปจะตื่นเต้นกับเกมแต่ในมุมกลับกันทุกคนยิ่งนิ่งกว่าเดิมในช่วงแรกอาจจะติดขัดในเรื่องการส่งรับส่งบอลเพราะบอลแรกจะมีปัญหาเรื่องสภาพสนามจริงๆฮะสนามมีปัญหาจริงในเรื่องบอลแรกมันไม่เป็นความต้องการของผู้เล่นได้อ่ะเอาดูอัตติก่อนลูกเนี้ยปกติเห็นยิงซ้ายทำไมคราวนี้ไปแปรนุ่มเลยอ่ะก็อยากจะยิงขวาบ้างคืออยากยิงขวาบ้างครับเออนะฮะแล้วโค้ชจุนพอเห็นเขาปรับมาทำไมถึงเอาจักริดลงมาคือปรับทันควันเลยเนี่ยก็จริงๆเราวอร์มก่อนเขานะเราเขาเห็นแล้วผมเคยเห็นเขาว่าเบอร์15เขาจะเปลี่ยนแทนเรา20นะเราก็ขยับผู้เล่นก่อนละแต่ในมุมกลับกันเพราะตอนแรกเตี้ยลงไปเตี้ยเสียบอลบ่อยเตี้ยบอกเตี้ยใช่ครับบอกเตี้ยว่าเฮ้ยเตี้ยอย่ากดดันตัวเองเล่นเป็นตัวของตัวเองก่อนเพราะว่าผมต้องการให้เตี้ยไปลากแบ็คเขาสองข้างก่อนนะครับซึ่งแล้วเราใช้ความสดลงไปที่หลังทีมจะมีโชคเป็นหน่วยคัดท้ายกับสลิงคานวันนั้นงานหนักแค่ไหนก็พอสมควรครับเพราะว่าเขาเพสซิ่งดีครับจังหวะแดนกลางเพสซิ่งดีก็มีลูกตกกลับมาก็รับเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เพราะว่าจักริดไม่ยอมยิงซ้ายนะฮะก็เป็นเกมในรอบชิงถามคนอื่นบ้างถามวิศรุตบ้างวิศรุตวันนั้นโค้ชจุนให้ไปลากก่อนตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ให้ไปลากเล่นงานเกมรับของเวียดนามก่อน
ก็คิดว่าแบบช่วยเพื่อนให้ดีที่สุดครับครับถึงเปลี่ยนก็ไม่เสียใจครับมีได้ลงแล้วครับดีใจได้ช่วยเพื่อนนะฟุตบอลมันก็เรื่องของเป็นเรื่องของแท็กติกของโค้ชที่จะวางไว้นะฮะสุภชัยในช่วงเวลา 10-20 นาทีที่โค้ชจุ่นวางมาให้เนี่ยสุภชัยต้องทำอะไรบ้างผมคิดอย่างเดียวว่าไม่ว่าจะกี่นาทีหรือมีเวลามากน้อยแค่ไหนผมพยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดตอนนี้ก็ลากกันถึงโทษไปแล้วนะนั่นคือสิ่งที่ถูกวางไว้นะฮะก็อานนท์บ้างผมก็เลยถามให้นะฮะสำหรับแฟนคลับก็ยกไม่ยกนะฮะผมก็เลยถามให้ทำไมถึงแต่งตัวเรียบร้อยจังทำไมถึงเสื้อเข้าห้องในตลอดเวลาเนี่ยก็มันเสื้อตัวใหญ่ครับเพราะตอนเขาเก็บตัวอยู่ผมก็ยังอยู่กับสโมสรครับก็เลยไม่ได้สั่งใส่เสื้ออะไรเลยพอแมตช์แรกเสื้อมันตัวใหญ่ลงแทบจะคุมเข่าครับแทบจะคุมเข่าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แม่บอกให้ใส่เข้าในนะครับแม่บอกให้ใส่นะฮะมาถึงเกมอื่นกันบ้างนะฮะเกมที่มันดูคลายกังวลไปแล้วนะครับผมย้อนไปถึงเกมในรอบแบ่งกลุ่มบ้างคือแบ่งกลุ่มเนี่ยเล่นกัน4เกมครับผม4เกมเรามี12แต้มเต็ม2วันเตะทีนึงนะฮะ2วันคือเตะวันนี้พรุ่งนี้ได้พักเต็มๆก็วันมะรืนเล่นอีกก็จะมีการขยับหมุนเวียนในแต่ละตำแหน่งกันบ้างครับโค้ชจุ่นวางให้การนรินทร์เล่นยังไงจริงๆฟุกเป็นเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ไม่ใช่ฟุกนี่นะใช่ครับฟุกค่อนข้างจะเล่นได้เป็นตัว building up เกมจากข้างหลังขึ้นมาได้ผมต้องการให้ฟุกเป็นตัวอ่านตัวสุดท้ายสวิปเปอร์แตกต่างจากโก้นะฮะโก้เป็นคนที่วางสร้างสรรค์เกมฟุกเป็นตัวตัดฝากนะก็คือแตกต่างกันจะพยายามจะใช้บทบาทตรงนั้นเพื่อไม่ให้โก้รับหน้าที่เล่นทุกเกมตลอดแล้วก็สลับกันได้ก็คือเหมือนจะเป็น2คนที่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันใช่ครับเซาเทลที่ดูเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คนละแบบกันการดูจะเป็นหน่วยสกรีนซะมากกว่าถูกครับไม่ให้ถึงกองหลังเร็วแล้วก็เป็นคนนึงที่ค่อยๆเล่นบอลง่ายออกบอลง่ายครับครับโค้ชจุ่นวางแผนในตำแหน่งผู้รักษาประตูไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวให้วันนี้ให้น้องลีพูดครับก็เห็นได้ชัดว่าผมต้องการรีแอคชั่นประตูต้องไม่เตะบอลยาวครับประตูต้องเล่นบิลดิ้งอัพและอ่านเป็นเซนเตอร์ตัวท้ายเมื่อไหร่ที่โดนเปิดข้ามไลน์ประตูจะเป็นคนนึงที่เหมือนเซนเตอร์ตัวท้ายของทีมเล่นบอลกับเท้าตลอดแล้วไม่เคยให้ประตูต้องการที่จะจับบอลรับบอลได้ต้องเตะบอลยาวไม่เอาจะพยายามให้ทีมบอลอยู่กับบอลอยู่กับทีมตลอดครับควบคุมพูดคุยกับน้องๆเรื่องการควบคุมน้ำหนักไหมก็จริงวางแผนว่าไม่ให้กินโค้กในช่วงแข่งขันนี่ครับเรื่องแล้วก็ขนมอบเคี้ยวใช่ครับเพราะเรื่องนี้เซจิโอกับฮุกเนอร์ค่อนข้างจะซีเรียสมากอะไรที่เป็นไขมันในช่วงแข่งขันนี่ไม่ได้เลยแต่เราก็พยายามจะ building up เรื่องอาหารเยอะมากไปที่เรื่องต่อไปมีคำถามมาถามว่าการทำงานกับเด็ก19ปีครับคือส่วนหนึ่งก็จะมองว่า19ปีก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะในระดับหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็หนีเส้นคำว่าผู้ใหญ่ไม่พ้นนะโค้ชจุ่นก็ยังมีลูกเหมือนจับปูใส่กระด้งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆก่อนรับงานกังวลฮะกังวลกับวัยรุ่นกังวลจริงๆเพราะเรารู้ว่าพวกนี้หัวรุนแรงนะครับค่อนข้างจะถ้ารวมกลุ่มกันได้อันตรายก็คือคิดในแง่ร้ายๆแต่พอมาสัมผัสน้องๆจริงฮะไม่ว่ามารยาทครับการเจอผู้ใหญ่ยกมือไหว้ทุกครั้งลงมาทานข้าว3มื้อน้องๆให้ความร่วมมือที่ดีตรงต่อเวลาชุดนี้ผมดีใจมากนะครับก็พูดแต่น้องตลอดเวลาว่ามีความสุขที่ได้อยู่กับน้องๆชุดนี้น้องๆมีมารยาทมีวินัยที่ดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีหัวใจรวมกันนะมีสปิริตทีมถามถึงผู้จัดการทีมบ้างคุณตั้นดุไหมการนรินทร์คุณตั้นดุไหมหรือว่าโอ้ก็บิ้วก็บิ้วดีครับไม่ดุไม่ดุนะไม่ดุก็คุยกันแบบปกติคุณตั้นจะปกครองน้องๆยังไงพี่จุนจริงๆท่านมองว่าวินัยสำคัญแล้วก็เรื่องอยากได้อะไรจากทีมเนี่ยคุณตั้นได้หมดนะครับว่าน้องๆสมมติทานแข่งวันนี้เสร็จพรุ่งนี้อยากทานอะไรก๋วยเตี๋ยวหรือจะไปปิ้งกินปิ้งย่างกันผมเห็นภาพข่าวอยู่มีเยอะมากเลยเราพยายามจะบำรุงน้องๆในช่วงแข่งขันให้ดีที่สุดเรารู้ว่าช่วงเกมแรกเราไม่มีออกซิเจนในช่วงระหว่างพักครึ่งท่านไปซื้อถังออกซิเจนมาทุกอย่างเราทำงานด้วยมืออาชีพจริงๆสภาพสนามมีผลไหมค่อนข้างขรุขระพอตัวเล่นยากนะอานนท์ครับมันสภาพสนามมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็พยายามปรับตัวให้ได้ครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับสรรเสริญมากโอ้โหลูกยิงไกลก็พูดถึงเยอะเหลือเกินน่าจะมี40หลามั้งนัดยิงใส่มาเลเซียใช่ไหมครับตอนนั้นคิดอะไรไม่มีใครเข้าครับไม่มีเข้าภาษาฟุตบอลคือไม่มีเข้าก็ใส่ซะเลยไม่ยิงเลยครับตอนยิงเนี่ยคือตั้งใจเพื่อยิงให้บอลกระดอนตรงนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าตั้งใจให้ยิงให้มันเสียบแล้วครับแต่มันไม่ถึงมันดูก่อนผู้ชมดู
นี่คือเกมนัดที่เล่นกับมาเลเซียดูซ้ายก่อนเปิดหัวโดยวันนั้นฤทธิเดชเข้าดิวนะฮะไม่ได้ดูไม่ได้มาขอไปได้ดูนัดมาเลเซียซะหน่อยนะฮะดูจะมีลูกยิงไกลเพื่อมาแก้ไขคำว่าขออนุญาตนะฮะครับก็ผมยืมมาจากโจเซ่มูรินโญ่นะฮะครับแก้ไขรถบัสแก้ไขรถบัสอ่ะก็เรามองไว้นาทีแรกนะผมก็เคยพูดให้สัมภาษณ์กับไว้แล้วว่าเราเจอเกมรับแน่นอนเต็มตัวเราต้องแก้ปัญหาด้วยว่าเมื่อไหร่ที่เขารับต่ำเราควรจะทำไงต่อนะครับไม่ว่าเป็นการเคลื่อนทะลุลายหรือว่าการยิงแถว2หรือการรีแอคชั่นรีบาวด์บอล2นะฮะเราพยายามจะทำกันบ้านตรงนั้นไว้อาทิตย์ในระดับสโมสรจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่วางเป้าไว้การเล่นยังไงบ้างก็วางเป้าที่จะขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของชลบุรี FC ครับตอนนี้ก็ยังแม่ก็ได้รับโอกาสครับแต่ยังถามพี่ชลทิศยังก็แซวเล่นก็คือก็ว่ากันไปตามเวลาตามเวลานี่นะฮะตอนนี้เราต่อสายไปที่อังกฤษครับเราจะคุยกับผู้จัดการทีมชุดนี้นะฮะคุณตั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณตั้นฮะครับสวัสดีครับคุณฟลุ๊กครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโค้ชจุ่นแล้วก็น้องๆ11คนนะฮะโอเคสวัสดีครับโค้ชจุ่นสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับนะฮะพูดถึงการทำงานครั้งนี้ครับคุณต้านนะผมขออนุญาตถามถึงช็อตต่อไปเลยก็แล้วกันนะฮะปลายเดือนนี้เราจะมีในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มวางเป้าหมายแล้วก็วางขั้นตอนแผนงานไว้ยังไงบ้างครับก็ได้คุยกับโค้ชแล้วก็น้องๆตั้งแต่ต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีบันได4ขั้นนะครับชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเป็นขั้นที่1ชิงแชมป์เอเชียคือขั้นที่2ไปบาเรนเป็นขั้นที่3แล้วก็ถ้าโชคดีได้ไปเกาหลีใต้เป็นขั้นที่4นะครับตอนนี้เราขั้น1ไปแล้วก็ขั้น2เป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราต้องพยายามทำให้สำเร็จเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ก็เตรียมทีมไว้คิดว่าถ้ามีโอกาสซ้อมจะ20นัดเนี่ย20การซ้อมเนี่ยก็จะน่าเติมเต็มจากที่เราทำมาในช่วงชิงแชมป์อาเซียนครับครับความยากในการเซตทีมคือผมถามพี่จุ่นไปแล้วนะครับความยากในการเซตทีมในช่วงเวลาอันจำกัดแล้วมาได้ถึงขนาดนี้แล้วในขั้นตอนต่อไปเนี่ยโอ้โหมันยากมากมายขนาดไหนฮะคุณตั้นเนี่ยผมว่าในความยากในช่วงแรกเนี่ยนั่นคือยากที่สุดนะครับในการที่น้องๆจะทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจกันทั้งในและนอกสนามนะครับผมว่าน้องๆทำได้ดีโค้ชทำได้ดีทีนี้จะมีนักเตะใหม่มาบางคน2 3คนเนี่ยจะผสมผสานกันมาได้ไหมตรงนั้นเป็นความท้าทายในขณะเดียวกันเนี่ยคู่แข่งผมว่ายกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าชิงแชมป์เอเชียก็ต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป้าหมายทุกคนก็เริ่มจะระดับชุดนี้จะไปได้ไกลถึงมีเริ่มมีคำว่าฟุตบอลโลกเข้ามาเกี่ยวเนี่ยคุณตั้นมองยังไงฮะโอ้ยังอีกไกลครับครับยังต้องทุ่มเทยังต้องเสียสละกันอีกเยอะยังต้องทำงานกันอย่างหนักก็หวังว่าน้องๆคงเข้าใจนะครับเราคงมีโอกาสถ่ายทอดกันซึ่งกันและกันว่าการเสียสละตรงนั้นเนี่ยหมายถึงว่าวินัยทั้งการใช้ชีวิตวินัยการกินนะครับรวมถึงรายการวางตัวทั้งในและนอกสนามอันนี้เป็นระยะเวลาอีก2ปีซึ่งน้องๆก็เข้าใจครับนะฮะสุดท้ายครับอยากให้คุณด้านได้ฝากอะไรถึงแฟนบอลสักนิดนึงฮะก็อยากให้แฟนบอลมาช่วยให้กำลังใจพวกเรานะครับในการแข่งขันวันที่28ถึงวันที่6การเล่นที่บ้านนะครับมีแฟนบอลมาสนับสนุนกันเยอะๆเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้เล่นคนที่12สำหรับพวกเราเลยแล้วผมมั่นใจว่าถ้าเผื่อมีกำลังเชียร์อย่างเต็มที่ทั้งที่สนามแล้วก็หน้าจอที่บ้านนะครับเรารับรองว่าเราจะทำความสำเร็จมาแล้วก็นำความสุขมาให้คนไทยครับครับขอบคุณคุณตั้นมากนะครับถ้าสุดท้ายให้พี่จุ่นฝากอะไรถึงแฟนบอลฮะสุดท้ายครับก็นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกระแสนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการที่แสดงความคิดเห็นอะไรพวกผมยินดีน้อมรับนะฮะแล้วก็จะไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เราต้องแก้ไขต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอบคุณเสียงเชียร์กำลังใจนะทุกอย่างนะคือทำให้ผลักดันผมพร้อมจะรับความกดดันนะแต่น้องๆชุดนี้คือกำลังใจอนาคตของชาติก็ฝากน้องๆชุดนี้ไว้ด้วยครับครับขอบคุณน้องๆทุกคนและขอบคุณพี่จุ่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มอบความสุขให้กับแฟนๆฟุตบอลไทยนะครับ